เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงทำมาหากินท่านผู้ฟังครับเรื่องของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมนะครับจะช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงนะครับในช่วงทำมาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีธนาคารออมสินจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน1รางวัลเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับจะให้บริการเปิดรับจำนำทะเบียนรถยนต์ภายในระยะเวลา2เดือนนี้นะครับแล้วก็ในไตรมาสที่2จะขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมภายในสาขาของธนาคารออมสินอีก500สาขาด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับจะให้บริการเปิดรับจำนำทะเบียนรถยนต์ภายในระยะเวลา2เดือนนี้นะครับและก็ในไตรมาสที่2จะขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมในสาขาของธนาคารออมสินอีก500สาขาด้วยกันนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเตรียมขยายบริการเปิดรับจำนำทะเบียนรถยนต์และจุดให้บริการเพิ่มเติมในสาขาของธนาคารออมสินอีกจำนวนกี่สาขาส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเงินสดทันใจด้วยการเปิดรับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมกับข้อเสนอดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับร้อยละ 14.99 ต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ 0.69 ต่อเดือนโดยเป็นสินเชื่อใหม่ก็ได้หรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สาขาของศรีสวัสดิ์และสาขานำร่องของธนาคารออมสินนะครับจำนวน35สาขาและในเฟสถัดไปครับธนาคารได้เตรียมที่จะขยายบริการเปิดรับจำนำทะเบียนรถยนต์โดยคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 14.99 ถึงร้อยละ 18และก็จะขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินสาขาต่างๆนะครับอีก500สาขาภายในไตรมาสที่2นี้คาดว่าภายในปี2564นี้นะครับจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 20,000 ล้านบาทซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนกว่าล้านคนด้วยกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ครับร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เตรียมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี2564นะครับด้วยการเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 24:00 น.นะครับผู้สูงอายุสามารถที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าได้ฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.ครับขอแจ้งบริษัทสายการเดินเรือหรือว่าตัวแทนเรือเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือว่าระหว่างวันเสาร์ที่10เมษายน2564เวลา 8:30 น.ถึงวันศุกร์ที่16เมษายน2564เวลา 8:30 น.นะครับสามารถที่จะแสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14:00 น.ของวันศุกร์ที่9เมษายนนี้นะครับเพื่อที่จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมเอาไว้ให้บริการหากบริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนสินค้าไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าเอาไว้ล่วงหน้าการท่าเรือขอไปครับท่าเรือกรุงเทพนะครับก็จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำมาหากินครับเรื่องของโครงการธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมนะครับจะสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์นะครับรองอธิบดีกรมประมงแนวคิดนี้ท่านผู้ฟังครับก็เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยธนาคารดังกล่าวนี่จะเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายพื้นที่นะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาแหล่งน้ำแห่งใหม่ในปี2564อีกจำนวน20แห่งด้วยกันเพื่อกระจายความยั่งยืนสู่ชุมชนนะครับโดยจะเริ่มจากโครงการแหล่งน้ำหนองพังที่จังหวัดนครพนมในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับสำหรับโครงการนี้โครงการหนองพังเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับอยู่ที่ตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นแหล่งน้ำแห่งใหม่ที่กรมประมงเนี่ยคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ2564นะครับจะมีพื้นที่60ไร่เดิมเป็นแหล่งน้ำที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและไม่ได้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแหล่งน้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะด้านการประมงในแหล่งน้ำชุมชนนะครับกรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนมจึงได้ผลักดันแหล่งน้ำแห่งนี้ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์ครับรองอธิบดีกรมประมงอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับและท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านครับครับที่มาที่ไปโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมนี่เป็นยังไงครับคุณเฉลิมชัยครับครับโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเนี่ยก็เป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งของรัฐบาลนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ให้นโยบายและแนวทางไปเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและก็เศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยรายได้และก็มีผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เรากรมประมงก็มาดูว่าอะไรที่สามารถที่จะเกษตรกรและก็ชุมชนสามารถที่จะนำมาเป็นต้นทุนของการผลิตได้เราเห็นว่าเราจะมีแหล่งน้ำอยู่ทั่วพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือซึ่งจะเป็นพื้นที่อาจจะอยู่เขตนอกชนบทานนะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งสินทรัพย์สำคัญของพื้นที่และของชุมชนนั้นๆกรมประมงก็เลยเข้าไปดูว่าจากแหล่งน้ำที่เอาน้ำมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคแล้วเราทำอย่างอื่นได้บ้างไหมครับก็พบว่าเราสามารถที่นำมาเป็นธนาคารของสัตว์น้ำหรือธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหรือฟิชแบงค์นะครับคือว่าเราจะเอาแหล่งน้ำนั้นมาสร้างให้เกิดผลผลิตของสัตว์น้ำให้เกิดปลาได้มีการเพาะเลี้ยงแล้วก็มีการเจริญเติบโตสุดท้ายชุมชนก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์มีก่อให้เกิดรายได้รวมทั้งได้นำไปใช้เป็นอาหารสำหรับตัวเรือนหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นในชุมชนนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปส่วนคำว่าแบบมีส่วนร่วมก็คือการที่ดำเนินการโดยทั้งภาครัฐก็คือกรมประมงภาครัฐส่วนอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยหรือทางส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการที่จะมาร่วมกันดำเนินการนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเพื่อให้ทุกคนรู้จักให้ใช้แหล่งน้ำชุมชนนั้นขอให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดในเชิงของการสร้างรายได้และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารครับธีรพัฒน์ครับครับเรื่องการดำเนินการนี่เป็นยังไงฮะการดำเนินการก็เราจะเริ่มตั้งแต่การที่จะให้แต่ละชุมชนนะครับช่วยกันดูว่าแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าอาจจะยังไม่อุดมสมบูรณ์แต่เรามีวิธีการที่จะพัฒนาได้ก็มีพื้นที่ประมาณตั้งแต่20ถึง60ไร่เนี่ยก็มาช่วยกันดูว่าแหล่งน้ำไหนที่จะนำเอามาดำเนินการก็เริ่มดำเนินการโดยการที่มีผู้ก่อตั้งก็คือกรรมการชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะประชุมหารือกันแล้วก็เสนอโครงการมายังที่กรมประมงนะครับผ่านมาทางสำนักงานประมงจังหวัดหรือทางสำนักงานประมงอำเภอนะครับร่วมกันแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะแต่งตั้งโดยนายอำเภอนะครับและแหล่งน้ำนั้นก็จะมีคณะกรรมการก็จะมีประมาณ7-15คนก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือนะครับครับเสร็จแล้วก็จะมีการร่วมกันกำหนดกติการะเบียบวิธีปฏิบัติในการดำเนินการการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำนะครับจากการร่วมกันดำเนินการเนี่ยก็จะมีการร่วมกัน
ถ่ายทอดความรู้และก็เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนด้วยนะครับโดยที่ทางกรมประมงก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะเตรียมแหล่งน้ำนั้นให้เกิดเป็นแหล่งอาหารสร้างอาหารธรรมชาติเหมาะสำหรับที่จะปล่อยปลาลงไปเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์ปลาโดยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่นะครับอนุบาลสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็จะตั้งทำงานได้ครบวงจรในเรื่องของวงจรของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญขึ้นมาอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะให้คณะกรรมการหรือว่าแหล่งน้ำนั้นเนี่ยมีการจัดตั้งกองทุนของโครงการขึ้นมาเพื่อจะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับกองทุนที่จะทำขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากเมื่อเรามีสัตว์น้ำมีการจับสัตว์น้ำทั้งโดยวิธีจับไปขายเองโดยคณะกรรมการหรือว่าจะเปิดให้มีการจับปลาโดยประชาชนเข้ามาจับนะครับในพื้นที่นั้นก็จะเกิดรายได้เข้ามารายได้ที่ได้มาเนี่ยครับจะเข้าสู่กองทุนนะครับซึ่งก็จะใช้บริหารร่วมกันของโดยคณะกรรมการนะครับและก็มีสมาชิกแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโดยภาคราชการแล้วก็ร่วมกับทางประชาชนด้วยครับก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินการที่เราทำมาตลอดนะครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับครับผลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ทำมาแล้วผลที่ได้ในขณะนี้เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันนะครับจะมีแหล่งน้ำที่เข้ามาร่วมเป็นเรียกว่าธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำอยู่ทั้งสิ้น100แห่งใน46จังหวัดนะครับก็เราดำเนินการปีละ20แห่งนะครับแต่ว่าใน1แห่งเนี่ยเราจะดูแลต่อเนื่องไป3ปีพอปีที่4เนี่ยคณะกรรมการก็จะต้องสามารถที่จะบริหารจัดการโดยตัวของคณะกรรมการหรือในชุมชนเองได้นะครับจากผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาใน100แหล่งน้ำเนี่ยนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่เข้ามามีส่วนร่วมตกประมาณตกจำนวนทั้งสิ้น 1,864 คนก็หมายความว่าในเฉลี่ยเนี่ยใน1แหล่งน้ำจะมีคณะกรรมการอยู่ประมาณ18กว่าคนนะครับก็ถือว่าการมีส่วนร่วมค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่เข้ามาจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเนี่ยมีสมาชิกกว่า 8,102 คนนะครับหรือถ้าเฉลี่ยก็ประมาณ81คนต่อแหล่งน้ำชุมชนก็ถือว่าค่อนข้างมากที่การเข้ามีส่วนร่วมในแต่ละแหล่งน้ำนะครับและมีการลงหุ้นในโครงการเนี่ยเป็นเงินมากกว่า 1.5 ล้านบาทก็ถ้าเฉลี่ยต่อโครงการก็ประมาณ 15,000 บาทต่อแหล่งน้ำก็ถือว่ามีการลงหุ้นกันค่อนข้างมูลค่าเยอะพอสมควรทีนี้พูดถึงสัตว์น้ำที่จะมาใช้ประโยชน์ตอนนี้เราสามารถที่จะจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์แล้วมากกว่า362ตันครับชุมชนมีรายได้เข้าโครงการมากกว่า11ล้านบาทครับแล้วก็สามารถปันผลคืนให้แก่สมาชิกมากกว่า700,000บาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงของรายได้นะครับอันนี้ไม่รวมทั้งที่ชาวบ้านที่มาจับสัตว์น้ำไปเพื่อใช้บริโภคที่คิดเป็นมูลค่าในเชิงราคาเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเราคิดประเมินจากสัตว์น้ำที่จับขึ้นมาประมาณ312ล้านตันไอ้312ตันนะครับก็จะเป็นผลประโยชน์โดยตรงครับหมายถึงว่าเราไม่ได้จำกัดใช่ไหมครับว่าพื้นที่นี้ควรจะเลี้ยงสัตว์พวกนั้นพวกนี้สัตว์อะไรบ้างครับอันนี้ไม่จำกัดครับขึ้นอยู่กับการทำแผนของสมาชิกร่วมกันนะครับว่าเราจะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดไหนที่สามารถที่จะจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลากินพืชนะครับแล้วก็ปลากินพืชกินเนื้อร่วมกันนะครับส่วนปลากินเนื้อเนี่ยเราคิดว่าคงจะไม่เหมาะสำหรับที่จะมาปล่อยในแหล่งน้ำนี้นะครับเพราะว่ามันจะเข้ามาหมดนะครับทีนี้ก่อนดำเนินการจริงๆแล้วเราก็จะมีการจัดการเตรียมแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่จะมาเริ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีการจับสัตว์น้ำเก่าออกให้หมดซะก่อนนะครับเพื่อเตรียมบ่อให้ได้สภาพที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำที่จะปล่อยใหม่ลงไปครับอันนี้ก็จะมีการจับในช่วงนี้จะเห็นว่าในแหล่งน้ำหลายๆแห่งนะครับทางภาคอีสานก็จะมีการจับสัตว์น้ำเพื่อจะนำสัตว์น้ำเต่าขึ้นมาจำหน่ายหรือว่านำไปบริโภคนะครับก็จะมีการเปิดให้จับหลายวิธีนะครับมีทั้งใช้แหใช้ยอหรือว่าใช้เบ็ดตกนะครับซึ่งพอดีว่าพอหลังจากนี้เราเตรียมบ่อเสร็จเตรียมแหล่งน้ำเสร็จเนี่ยในช่วงฤดูฝนก็มีน้ำเติมเข้ามาในขณะนั้นก็เราก็สามารถที่จะปล่อยสัตว์น้ำชนิด
ใหม่เพิ่มเติมลงไปในแหล่งนั้นให้เจริญเติบโตไปได้ครบรอบของวงจรนะครับก็ใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนนะครับก็จะเป็นวงจรที่ชุมชนสามารถมีรายได้ครอบคลุมได้ทุกๆปีนะครับครับเช่นนี้ครับครับเรื่องการตลาดนะฮะการตลาดนี่ถือว่าเป็นไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเป็นตลาดที่เราเจาะในพื้นที่ชุมชนหรือในตลาดชุมชนหรือตลาดระดับอำเภอนะครับที่สามารถที่จะกำหนดราคาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสัตว์น้ำขึ้นมาจะสดแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากแหล่งน้ำของจากธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำนะครับและอีกอย่างนึงก็คนที่จะมาจับเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกกรรมวิธีในการที่จะจับได้นะครับตามที่เขาถนัดนะครับครับแหมน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เราจะทำจากนี้ไปนี่จะตั้งใจว่าจะขยายยังไงครับปีนี้ครับก็จริงๆแล้วในการต่อยอดโครงการเนี่ยในเชิงปริมาณก็คือเราอยากจะเพิ่มจำนวนของธนาคารบริษัทน้ำแบบมีส่วนร่วมเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีละ20แห่งคือได้รับประมาณปีละ20แห่งครับว่าในความคาดหวังจริงๆเราอยากจะใหทุกแห่งเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาถึงการดำเนินการนะครับเราสามารถที่จะสนับสนุนในเชิงของการบริหารจัดการได้นะครับถึงแม้เราจะไม่มีงบมาแต่ว่ากรมประมงก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมดำเนินการกับชุมชนที่มีความพร้อมนะครับในเชิงคุณภาพนะครับการต่อยอดก็คือธนาคารบริษัทน้ำเนี่ยจะทั้งหมดเนี่ยสามารถเทียบแปรสภาพไปเป็นองค์กรธุรกิจประจำชุมชนที่มีการผลิตและก็การตลาดและการดูแลสมาชิกอย่างมืออาชีพนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดตัวโครงการธนาคารบริษัทน้ำนะครับที่ในเชิงผลลัพธ์และผลกระทบเนี่ยคือในทุกแห่งเนี่ยในแหล่งน้ำสาธารณะที่มีชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะนำมาจัดตั้งเป็นธนาคารบริษัทน้ำแบบมีส่วนร่วมได้ทุกแห่งครับเพื่อสร้างผลประโยชน์ในชุมชนร่วมกันนะครับครับน่าสนใจเอาเป็นว่าถ้าใครผมจะใช้คำว่าไงดีวิธีการในการที่เราจะไปดูว่าหมู่บ้านไหนโครงการไหนเหมาะที่จะทำโครงการนี้จะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็คือดูที่แหล่งน้ำก่อนแหล่งน้ำก่อนแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมนะครับก็ต้องไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปก็ขนาดพื้นที่ก็ประมาณ 25-60 ไร่เนี่ยก็สามารถที่บริหารจัดการได้เสนอขึ้นมาเป็นแหล่งครับผมแหล่งน้ำปิดที่ไม่เชื่อมกับระบบแหล่งน้ำเปิดก็คือสามารถบริหารจัดการของตัวของแหล่งน้ำเองได้นะครับครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันว่าผลผลิตเราจะไม่หายไปในช่วงน้ำท่วมแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ตลอดปีครับอันนี้ก็เป็นทางกายภาพแต่ในทางคุณภาพเนี่ยก็คือถ้าชุมชนสามารถที่จะร่วมมือร่วมใจมีชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีผู้นำที่เชื่อมั่นแล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ยก็อันนี้ความสำเร็จก็เกินครึ่งแล้วล่ะครับได้เลยครับทั้งหมดเนี่ยพอเราได้สององค์ประกอบมาเนี่ยมาคุยกับทางประมงอำเภอหรือประมงจังหวัดในพื้นที่นะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับประมงได้เลยได้ครับเรามีแหล่งน้ำต้นแบบที่จะให้ดูได้ในเกือบทุกจังหวัดนะครับได้ครับได้ครับครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมเฉลยคำถามนะฮะวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเตรียมขยายเปิดรับจำนำทะเบียนรถยนต์ให้บริการเพิ่มเติมภายในสาขาธนาคารออมสินอีกกี่สาขาคำตอบคือ500สาขานะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ